ใครมากล่าวหาอะไรแล้วตำรวจต้องพาตัวไปฝากขังเลยอย่างนั้นคงไม่ใช่ต้องอยู่ในการเพราะหน้าที่ของภาคส่วนคือรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์หน้าที่ของเรามีทั้งสองส่วนนะครับคือพิสูจน์ความผิดด้วยและความบริสุทธิ์ด้วยตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับในคดีดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะคะล่าสุดนั้นมีบรรดาผู้บริหารทั้งหมด6รายด้วยกันนะคะที่ตกเป็นผู้ต้องหาแต่เจ้าหน้าที่นั้นยังไม่ได้มีการออกหมายจับหรือว่าดำเนินการจับกุมด้วยเหตุผลที่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือวัตถุพยานรวมไปถึงพยานบุคคลนะคะเพื่อจะต้องพิสูจน์ทราบในเรื่องของความบริสุทธิ์รวมไปถึงเรื่องของการกระทำความผิดด้วยค่ะกรณีนี้อย่างกรณีบอสพอลเนี่ยในเมื่อเราแจ้งข้อกล่าวแจ้งเขาตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ไม่ให้เราดำเนินการตามประมวลกฎหมายปวิ134โดยใช้มาตรา74บังคับในการออกขอหมายออกหมายขังเขาอะเนื่องจากว่าเขาอาจจะไปยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเนี่ยตรงนี้เรามีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ใช้มาตรานี้ก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับคือตอนนี้เราเนี่ยฟังถ้อยคำจากพยานบุคคลอย่างเดียวอยู่ณปัจจุบันนะครับพอพยานหลักฐานอื่นเนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานฐานแม้ในส่วนของพยานบุคคลเองก็ยังสอบสวนไม่เสร็จก็ยังมีผู้เสียหายหลั่งไหลมาอยู่เรื่อยๆนะครับข้อจริงในเรื่องของความเสียหายอะไรต่างๆก็ยังได้ยุตินะครับว่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่อย่างไรแต่เมื่อเขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยแล้วเราปล่อยตัวเขาออกไปเนี่ยหากเขาไปยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเนี่ยมันจะมีปัญหากับเราในอนาคตไหมซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายเขาให้พนักงานสอบสวนใช้ความเห็นได้ว่าควรที่จะขอศาลออกหมายขังแต่ถ้าศาลมีคำการให้นัดเพื่อไปที่ศาลขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับตอนนี้กระบวนการเรายังอยู่ใน134หมายถึงว่าเหมือนเราเนี่ยครับเราเป็นประชาชนคนหนึ่งอยู่ดีๆก็มีใครคนใดคนหนึ่งมากล่าวหาเขานะครับในชั้นพนักสวนเรารับฟังเสร็จเราก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะไปนำสู่ในกระบวนการอย่างทางที่ผู้สื่อข่าวถามครับใช่ไหมครับไม่ใช่หมายถึงว่าใครมากล่าวหาอะไรแล้วตำรวจต้องพาตัวไปฝากขังเลยอย่างนั้นคงไม่ใช่ต้องอยู่ในการเพราะหน้าที่ของภาคส่วนคือรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์หน้าที่ของเรามีทั้งสองส่วนนะครับคือพิสูจน์ความผิดด้วยและความบริสุทธิ์ด้วยท่านนั้นมาตรา34มาพูดนะมันมีบัญญัติไว้อยู่ในการในเรื่องของการใช้มาตรา77ในการออกหมายขังเชิญก็134มันมีทั้งสองส่วนนะครับมันมีทั้งสองขั้นตอนตอนนี้อยู่ในขั้นตอน134วรรคแรกอยู่ครับวรรคแรกอยู่ท่านครับแล้วการออกหมายจับตอนนี้ความคืบหน้าขนาดไหนแล้วครับพอจะสามารถออกได้หรือยังครับก็อย่างที่นำเรียนครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับปัจจุบันก็ยังสอบสวนผู้เสียหายอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ในส่วนของพยานวัตถุนะครับพยานเอกสารก็อยู่ในขั้นตอนเพิ่งไปตรวจค้นมาเมื่อวานก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องพิสูจน์ทราบเพื่อจะนำมาวิเคราะห์รวมกันทั้งหมดนะครับว่าข้อที่จริงที่ยุติแล้วมันเป็นอย่างไรตรงไหนเป็นจริงเท็จอย่างไรก็ต้องมารับฟังพยานหลักฐานทุกส่วนก่อนครับคนเนี่ยมีการได้คุยกับคนที่เขาจะบอกไว้ไหมครับว่าเขาจะไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีทุกท่านก็พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับในส่วนนี้แต่ว่ามันเป็นรายละเอียดที่ผมขออนุญาตไม่ก้าวล่วงนะครับ